รายการ Chris Jobs ของเราก็สอนภาษาอังกฤษรวมถึงให้ความรู้ที่หลากหลายจากหลากหลายวงการและอาชีพกันมานานหลายปีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องแรกเป็นความรู้ที่ก็บางคนอาจจะรู้แต่บางคนอาจจะไม่รู้ถ้าไม่รู้อาจจะเจ็บตัวได้นะครับนั่นก็คืออะไรล่ะครับมาดาม Don't stand behind the horse Why not เดี๋ยวมันก็ถีบเอาสิแล้วก็คืออย่าไปยืนอยู่หลังม้านะครับเพราะว่าถ้าไปยืนหลังม้าเนี่ยนะครับมันตกใจมันถีบเราเนี่ยบาดเจ็บสาหัสได้เลยทีเดียวนะครับ Don't stand behind the horse นั่นเองนะครับ Don't stand behind the horse อีกหนึ่งความรู้ที่เราอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือในขณะที่คนทั้งโลกกำลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทางเจ้าของม้าคอกม้าและตัวม้าเองเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากโรค AHS นั่นเองครับAHS คืออะไรครับ Why does it have AHS? AHS คือ African Horse Sickness คือมันเป็นไวรัสตัวหนึ่งใช่ไหมตอนนั้น But there's no more AHS บอกสิ There is no more AHS African Horse Sickness นั่นเองนะครับ African Horse Sickness ก็เป็นไวรัสตัวหนึ่งนี่นะครับที่ก็ทำให้ม้าเนี่ยนะครับล้มตายกันไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับก็โชคดีนะครับว่าตอนนี้ควบคุมได้แล้วและก็ไม่มีแล้วนะครับเรามาลองดูความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ม้าอีก2อย่างที่อยู่ในตอนนี้ของวันนี้นะครับแซ่กับโกลนเนี่ยนะครับผมมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเสียงคล้ายๆกับพวกขนมที่เราคุ้นเคยกันเหมือนกันนะครับมาดามare you ready yes I am I have my boots I have a helmetDo you have a whip? But no, madam, hold the horse. We are going to get on the horse. Madam, we are going to get on the horse now. Okay, so do I put my foot in the stirrup? ใช่ครับจะกินน้ำเชื่อมอีกไรเนี่ยอันแน่นะครับแซ่นะฮะหรือแม้กระทั่ง verb to เคี่ยนด้วยแซ่คือ whip นั่นเองนะครับ whip และที่จริง whip cream มันก็คือครีมที่ถูกตีหรือถูกเคี่ยนเนี่ยนะครับจนมันกลายเป็น whip cream นั่นเองนะครับWhip นะฮะก็คือแซ่หรือ verb to เคี่ยนได้แซ่ส่วนอันดับที่2เนี่ยนะครับก็คือ stir up นั่นเองนะครับ the stir up ก็คือเจ้าโกลนที่เป็นนะเหมือนสเต็ปที่นะอยู่ทั้ง2ข้างของม้าที่เราไว้เอาเท้าใส่ไว้ปั๊บแล้วก็ปีนขึ้นไปนั่นเองครับเสียงคล้ายๆคำว่า syrup น้ำเชื่อมเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับสำเนียงไทยอาจจะเป็น syrup แต่ฝรั่งต้องเป็น syrup นั่นเองครับก็ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับกับผม Christopher Wright ในรายการ Chris Jobs ที่ออกอากาศทางช่องไทย PBS ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ